นอข่าวโดยสำนักข่าว INN13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะส่วนที่รัฐเผยโค้งสุดท้ายจับตาไม้เด็ดพลังประชารัฐปั่นกระแสพักพุ่งขณะเวทีปราศัยรอพลเอกประยุทธ์คาด 1-2 วันมีคำตอบนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ถึงการหาเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าพรรคพลังประชารัฐมีนโยบายทำกรุงเทพให้ดีขึ้นยกระดับความเจริญให้กับกรุงเทพมหานครทุกเขตสำหรับการลงพื้นที่ต่างๆพบว่ายังขาดการเชื่อมโยงระหว่างแกนนำชุมชนกับพรรคการเมืองเพื่อนำปัญหาไปยังภาครัฐแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนซึ่งจากการลงพื้นที่ในเขตบางบอนหนองแขมและได้พูดคุยกับแกนนำชุมชนพบว่าพื้นที่นี้ยังมีปัญหาน้ำเสียน้ำท่วมขังปัญหายาเสพติดที่ระบาดในชุมชนจึงได้ขอร้องผู้นำชุมชนสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐเพื่อเป็นตัวเชื่อมโยงแก้ปัญหาให้กับคนในพื้นที่ทั้งนี้นายวัชระกันนิกาผู้สมัครส.ส.เขต26บางบอนหนองแขมทำงานหนักมากแม้พื้นที่นี้จะทำงานยากแต่นายวัชระเดินหน้าเข้าหาประชาชนและเสียงตอบรับดีมากเพราะประชาชนอยากเป็นการเปลี่ยนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเชื่อว่านายวัชระจะเป็นความหวังใหม่ของเขตนี้ขณะเดียวกันหลายพรรคการเมืองจะเปิดนโยบายหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐกล่าวว่า3สัปดาห์สุดท้ายขอให้จับตาพรรคพลังประชารัฐจะมีไม้เด็ดอย่างต่อเนื่องส่วนเรื่องการให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ในฐานะบุคคลที่พรรคเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีมาช่วยหาเสียงนั้นในบ่ายวันนี้ก็จะมีการหารือและคาดการณ์ว่าจะมีความชัดเจนใน 1-2 วันนี้เนื่องจากพรรคมียุทธศาสตร์และแผนการปราศัยหาเสียงอยู่ซึ่งต้องปรับให้สอดคล้องและตรงตามเวลาของพลเอกประยุทธ์ด้วยปลัดกรุงเทพมหานครเผยภาพรวมสถานหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครพร้อมแล้ว 80% ย้ำบัตรใบเดียวกาเบอร์เดียวส่งผล3แบบคุณณัฐลักษณ์ชัยคีรีรายงานค่ะนางศิลปะสวยระวีแสงศูนย์ปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าวันนี้ได้มีการจัดอบรมประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเขตบางแค219หน่วยซึ่งเขตบางแคถือว่าเป็นเขตที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของกรุงเทพมหานครวันนี้เป็นการซักซ้อมและเห็นภาพจริงเพื่อจะได้นำไปปฏิบัติงานได้ถูกต้องขับเคลื่อนกำกับประจำหน่วยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในส่วนของเขตบางแคพร้อมทั้งบุคลากรและสถานที่ในการเลือกตั้งล่วงหน้าและเลือกตั้งจริงซึ่งจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตบางแคมีประมาณ 17,000 คนนอกจากนี้ภาพรวมของความพร้อมของสำนักงานเขตในกทม.ทางการเลือกตั้งล่วงหน้าและเลือกตั้งจริงขณะนี้สำนักงานเขตพร้อมในทุกด้านส่วนสถานที่ได้เตรียมความพร้อมแล้วเป็น 10% ซึ่งในแต่ละเขตจะมีการอบรมก่อนการเลือกตั้งเพื่อความพร้อมในการเลือกตั้งพร้อมกันนี้นางศิลปะสวยได้เน้นย้ำในเรื่องของบัตรเลือกตั้งว่ามีเพียงใบเดียวและสามารถกาได้เบอร์เดียวแต่ผลลัพธ์จะออกมาใน3แบบคือจะได้ทั้งส.ส.เขตส.ส.บัญชีรายชื่อและนายกรัฐมนตรีซึ่งในส่วนนี้ทางกทม.จะช่วยกันรณรงค์เพื่อให้ประชาชนเข้าใจในตัวของบัตรเลือกตั้งว่าสามารถกาได้เพียงหมายเลขเดียวเท่านั้นณัฐลักษณ์ชัยคีรีผู้สื่อข่าว ANN รายงานจากสำนักงานเขตบางแคค่ะจบการเสนอข่าว 13:03 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN